Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคม2024ซีรีส์กฎ6ประการแห่งการเก็บเกี่ยววันที่5การเก็บเกี่ยวของเราขึ้นอยู่กับเวลาที่เราหว่านในกาลาเทียบทที่6ข้อที่9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรพระคัมภีร์บอกว่าเราเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรถ้าเราไม่ท้อใจนั่นหมายความว่าเราไม่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ในวันนี้แล้วจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นมีช่องว่างของเวลาระหว่างการหว่านและการเก็บเกี่ยวเว้นแต่พระเจ้าจะทรงกระทำการอัศจรรย์ย่นระยะเวลาช่องว่างนั้นแต่จำไว้ว่าการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เช่นนั้นไม่ใช่วิธีการหลักที่พระเจ้ามักจะทรงใช้พระคัมภีร์กล่าวว่ามีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งมีเวลาหว่านก็ต้องมีเวลาเก็บเกี่ยวในสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง8จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายนี้จะเป็นพลานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าดังนั้นจงอย่าท้อใจหากสิ่งที่เราหว่านเพื่อพระเยซูในวันนี้ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันพรุ่งนี้สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือเราอยู่ในเวลาของพระเจ้าแม้เราจะอยู่ในฤดูกาลระหว่างการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้ายังทรงทำงานของพระองค์อยู่เสมอและหลายครั้งเราก็มักมองไม่เห็นกระบวนการของพระองค์เปรียบเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเมล็ดพันธุ์ภายใต้ผืนดินดังนั้นจงให้เฝ้ารอคอยฤดูการเก็บเกี่ยวโดยตระหนักว่าแม้พระเจ้าจะทรงเงียบแต่พระองค์ทรงไม่เคยนิ่งเฉยพระเจ้าทรงมีแผนการเพื่อสวัสดิภาพในระยะยาวไม่ใช่แค่เพื่อความพึงพอใจระยะสั้นของเราในโรมบทที่12ข้อที่12จงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักเขม้นอธิษฐานและในยากอบบทที่5ข้อที่10ถึง11พี่น้องทั้งหลายจงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่แน่เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุขท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบและได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลายคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไรสิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราต้องการการช่วยเหลือหรือเสริมกำลังในขณะที่เฝ้ารอคอยพระเจ้าหรือไม่ขอพระเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจว่าพระองค์ทรงมีแผนการอันดีสำหรับเราแม้ในวันนี้ดวงตาของเราจะยังมองไม่เห็นก็ตามให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งและมีแผนการอันดีสำหรับชีวิตของเราเราขอบคุณที่ไม่ว่าในเหตุการณ์ใดหรือความยากลำบากใดพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอขอทรงประทานและเสริมกำลังให้เราได้สู้ทนและหว่านสิ่งดีต่อไปอย่างไม่เหนื่อยล้าหรือท้อใจเพราะเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเรา
จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์แน่นอนเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน